ดาวเป็นวัตถุมงคลหรือเครื่องรางอีกหนึ่งอย่างของหลวงพ่อพินะเป็นเครื่องรางที่ค่อนข้างแปลกแหวกแนวแต่ทรงไว้ซึ่งความสวยงามปริศนาธรรมมองดูทรงพลังอำนาจบางอย่างแฝงอยู่และด้วยมวลสารที่นำมาผสมพอมีส่วนผสมน้ำมันอาถรรพ์ที่เป็นของผู้หญิงถ้าพูดกันตรงๆก็มองว่าส่วนผสมนี้เป็นของต่ำสามารถนำมาทำได้ด้วยหรือแต่หลวงพ่อเป็นเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าซึ่งในประเทศไทยมีไม่กี่ท่านที่ทำแบบนี้ได้ส่วนผสมนี้จะเรียกว่าแม่เนื้อหอมถ้านำไปศึกษาดีๆบูชาอย่างถูกต้องวางในตำแหน่งดีๆของตัวเราหรือในบ้านในห้องนอนจะส่งผลให้คุณแก่ผู้เป็นเจ้าของดาวของหลวงพ่อพินะท่านสร้างมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่วัดถ้ำท่าเกยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบุรีมีอยู่ด้วยกันหลายพิมพ์หลายยุคบางทีก็เรียกชื่อต่างๆกันไปเช่นดาวยุคท่าเกยดาวใน10ดาวใน100ดาวใน1000ดาวในพลดาวเคียงเดือนเป็นต้นอิทธิคุณหรือพุทธคุณของดาวหลวงพ่อพินะนั้นกล่าวกันว่าครอบจักรวาลเป็นต้นว่าเมตตามหาเสน่ห์ค้าขายกันคุณใสมนต์ดำนอกจากนั้นยังแค้วคาดปลอดภัยป้องกันอันตรายทั้งปวงคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างบางรุ่นมาให้ได้รับชมรับฟังกันครับ 1. ดาวแม่เนื้อหอมเป็นหนึ่งในสุดยอดเครื่องรางอาถรรพ์ยอดนิยมของหลวงพ่อพินะหรือตำนานดาวเรือนแสนดาวแม่เนื้อหอมหรือดาวอาถรรพ์ของท่านนี้เป็นเครื่องรางที่แรงมากหายากสุดๆของแท้นับชิ้นได้นานๆจะเจอสักครั้งประวัติเกี่ยวกับดาวอาถรรพ์แม่เนื้อหอมยุคต้นนี้ถือว่าเป็นเครื่องรางที่สร้างขึ้นมาไม่เลียนแบบใครหลวงพ่อท่านได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นปริศนาธรรมตามนิมิตโดยด้านหนึ่งเป็นดาว5แฉกอันหมายถึงพระพุทธเจ้า5พระองค์ของพัทรกัปนี้อีกด้านเป็นดาว8แฉกอันหมายถึงพระอรหันต์8ทิศที่คุ้มครองทิศทั้ง8ดาวยุคต้นนี้ถือเป็นสุดยอดดาวที่สิทธิ์สายตรงต่างทวินหามวลสารเข้มข้นสร้างจากสุดยอดของอาถรรพ์แม่เนื้อหอมที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นที่เรียกว่าแม่เนื้อหอมก็ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อตั้งเองแต่มาจากลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ไปแล้วก็ขนานนามให้คือใช้ไปแล้วสามารถที่จะประพรมน้ำมนต์หรือว่าน้ำหอมได้เพื่อทำให้เครื่องรางมีกลิ่นที่รันจวนใจอะไรประมาณนั้นเขาก็เลยเรียกว่าแม่เนื้อหอมที่หลวงพ่อเรียกว่าของหาง่ายแต่เอายากของสตรีอนุภาพจะคล้ายๆกับผงพลายกุมารของหลวงปู่ทิมที่หลวงปู่ทิมกล่าวไว้ว่าผงพลายกุมารจะใส่มากหรือใส่น้อยผลที่ออกมาศักดิ์สิทธิ์ไม่ต่างกันเพราะผงพลายกุมารเหมือนยาพิษยาพิษมันใส่ไปแล้วเมื่อคุกเข้ากันพิษจะกระจายไปทั่วฉันใดก็ฉันนั้นมวลสารแม่เนื้อหอมก็เช่นกันเมื่อคุกเข้ากับมวลสารใหม่แม่เนื้อหอมก็จะกระจายรวมกันไปทั่วของมวลสารนั้นจำนวนการสร้างของดาวแม่เนื้อหอมยุคต้นทุกพิมพ์ทุกแบบรวมกันมีเพียงร้อยกว่าดวงเท่านั้นและเป็นการผสมมวลสารเองกดพิมพ์เองในสมัยนั้นจึงทำให้มีดาวที่ไม่เต็มพิมพ์แตกหักและไม่สมบูรณ์เป็นจำนวนมาก 2. ดาวเคียงเดือนที่เรียกว่าดาวเคียงเดือนเพราะว่ามีดาวและเดือนอยู่ในดวงเดียวกันบางคนเรียกว่าดาวเป่าบุญจินเพราะมีรูปพระจันทร์เซี่ยวเหมือนที่อยู่บนหน้าผากเป่าบุญจินดาวเคียงเดือนเป็นดาวยุคแรกที่ออกจากวัดสนมลาวดาวรุ่นนี้มีส่วนผสมของดาวยุคแรกๆหรือที่เรียกว่ายุคท่าเกยผสมอยู่เป็นจำนวนมากพอดาวยุคแรกนั้นหลวงพ่อท่านสร้างเองตอนทำใหม่ๆส่วนผสมยังไม่ลงตัวเมื่อดาวแห้งลงจึงทำให้มีดาวบางดวงแตกหักเสียหายจำนวนหนึ่งหลวงพ่อท่านไม่ได้ทิ้งแต่เก็บรวบรวมเอาไว้เมื่อท่านมาอยู่ที่วัดสนมลาวก็ได้มีการสร้างดาวขึ้นอีกครั้งหลวงพ่อจึงนำดาวยุคแรกที่แตกหักนั้นมาเป็นส่วนผสมการทำแม่พิมพ์ของเครื่องรางประเภทดาวนั้นหลวงพ่อจะแกะแม่พิมพ์เองและจ้างช่างแกะท่านก็ยังปานีตมาก
ในส่วนที่ท่านแกะเองในส่วนที่จ้างแกะท่านก็ออกแบบและขอดูจากช่างเพื่อเป็นการปรับแก้ไขให้ออกมาได้ดังใจท่านนั่นเองเหมือนหลวงพ่อได้พิมพ์มาก่อนที่จะให้ลูกศิษย์หรือพระรูปใดหรือท่านใดที่ไปช่วยทำพระทำเครื่องรางหรือกดดาวนั้นท่านจะใส่กสิณ8ลงไปที่พิมพ์ก่อนเสมอสมัยที่ท่านดำรงธาตุขันธ์อยู่ท่านได้แสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ให้ลูกศิษย์ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาอยู่บ่อยครั้งเช่นไม่ว่าผู้หนึ่งผู้ใดจะขอรับวัตถุมงคลจากหลวงพ่อต้องนอนภาวนาเอาวัตถุมงคลกำไว้ในมือหลวงพ่อจะมอบคาถาให้ท่องแล้วท่านก็จะนำทรายประมาณ1กำมือมาโรยใส่ตาผู้นั้นระยะห่างจากตาเพียง 7-8 นิ้วเท่านั้นทันทีที่สายถูกโรยใส่ตามันจะแปลกมหัศจรรย์สายนั้นไม่ว่าจะมีปริมาณมากสักเท่าใดแม้เพียงอนูเม็ดเดียวที่โรยวิ่งตรงมายังดวงตาของผู้ที่นอนภาวนาอยู่ก็ได้หาเข้าถึงตาไม่กลับกระเด็นออกไปจนหมดสิ้นเหมือนมีอะไรปิดบังตาไว้เป็นที่น่าอัศจรรย์มากดาวทุกดวงที่หลวงพ่อทราบหลวงพ่อว่ามันมีเจ้าของทุกดวงไม่ช้าก็เร็วเจ้าของก็ต้องมารับหลวงพ่อยังพูดเหมือนให้ตลกว่าความขังของกูแตกหักกลายเป็นผงก็ยังคงเข้มขลังแม้ละลายกลายเป็นน้ำเป็นไอหอบกลับมาก็ยังเหมือนเดิมแม้ไม่มีรูปร่างหลวงพ่อท่านสร้างเครื่องรางของขังของท่านโดยใช้ทั้งกสิณ8และกสิณ9ของท่านจะอยู่ไปอีก5กับต่อให้ละลายก็ตามหากยังระลึกถึงท่านอยู่และนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ฟังประวัติของท่านนั้นไปรับชมช่องเกจินะครับผมได้ทำไว้แล้วส่วนคาถาบูชาของหลวงพ่อพีนะต่างๆนั้นผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเชื่อไม่เชื่อขึ้นอยู่กับตัวท่านเองไม่ต้องให้ใครมาตัดสินแต่อย่างมงาย